สวัสดีครับ200 บาทครับ17:30นะครับผมก็เป็นเวลาที่ไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนใหญ่เล่นรอบประมาณเย็นๆ3 ทุ่มอะไรอย่างงี้นะดึกสุดก็ไม่เกิน4 ทุ่มนะครับวันนี้มาจัดแบบว่า17:30นะใกล้เที่ยงคืนนะครับผมมาเราใส่1ก่อนเลยนะครับผม1314นะคือรอบเนี้ยมันไม่ตามติดไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับผมจะเล่นตัวที่ออกบ่อยๆก็เห็น1314ออกบ่อยนะ52 56พวกนี้นะครับได้56นะเพราะว่ามันเป็นมาแบบสั้นๆนะมันยังไม่มีตัวไหนที่ยาวๆนะแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยถ้ามองก็คือ5พอได้นะครับแต่ก็ต้องคิดอย่างนี้เผื่อไว้นะคือมันมาสั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมา3รอบแล้ว5ก็มาไป3รอบผมรีเบทดีกว่าแล้วกันนะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าผมรีเบทตามครั้งแรกที่แทงนะครับก็จะเป็น5ตำแหน่งที่ออกบ่อยๆนะครับต้น5ตำแหน่งที่ออกบ่อยๆนะโอเค1 3 1 4ไฮโลนะครับแล้วก็คือมีเพิ่มไฮโลแหละน้องนายก็แทงเหมือนเดิมนะครับ4 5 5 6แล้วก็5 2นะครับโอ้โหออกแบบนี้ครับทุกคนแต่เมื่อกี้ถ้าเราแทง5เราก็ไม่รอดนะผมถึงบอกว่าสถิติอันนี้มันเล่นแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันสั้นนะครับผมแต่อันนี้ก็คือมันเหมาะกับทุนของเราไงถ้าเราเข้าห้อง20มันจะแพงไปนะแล้วตอนนี้เหลือ90 บาทแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเล่นแบบไม่คิดมากนะ5นะเนี่ยตามใจที่เราอยากแทงนะครับจริงแล้วทุนประมาณนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมได้ก็ได้เสียก็เสียนะไม่ผิดจากที่เดาครับก็แต่เสียได้เนาะตรงที่51เนี่ย53เนี่ยเราใส่น้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น10บาทสุดท้ายนะว่าอื่นเนี่ยผมเล่น20บาทเลยอะนะครับก็ดวงมันมากันแค่นี้นะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่230นะครับผ่านจุดอับเฉา90บาทมาแล้วนะลุยต่อครับจะรออะไร5อย่างเดียวครับนาทีนี้น่าจะมีตัวยาวมาก็คือนี่แหละนะครับไม่5ก็6นะ6ก็3รอบนะทุกคนแต่ผมแทงไปแล้วอะห้านี่ไงอู้ห้าหนึ่งหนึ่งครับน่าจะบวกได้นะจริงด้วยครับค่อยๆเก็บนะ200นะครับเล่นแบบไม่กดดันนะถ้า20,000กับ200ต่างกันมากนะครับเวลาเรามี20,000เราจะรู้สึกคิดเยอะนะอันนี้ใช่หรือเปล่าวางตรงนี้จะไปออกแบบนี้หรือเปล่าคือมันจะซับซ้อนนะครับเพราะว่าเราเสียดายเงินนะแต่ถ้า200เนี่ยคือแนะนำว่าวัดใจเลยครับรอบนี้ผมจะเอา1นะเอาตัวที่อยากแทงครับ1514ตอนแรกจะแทง16เสือไปกด52อ้าวออก11ว่ะไม่มี1ซะงั้นครับผมยังเป็น5วะโอ้หนึ่งมันไม่มานะปกติมันสั้นๆเองนะ1 2 3 4 5 6 6รอบนะครับมันมีเว้นไปฟันหล่อไปทีนึงนะ3เว้น1แล้วก็5ติดกัน3รอบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ครับ1กับ5หรอบอกตรงเลยนะว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่า5จะมา6แล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆว่ะ11ครับว่าแล้วมันไม่มายาวๆอย่างนั้นหรอก3เป็น1 3 5กลับมาป่าววะเพราะว่า5มาทุกๆ3รอบเป็น1รอบ3รอบเป็นแล้ว1รอบอยู่ที่ว่าเราจะตามหรือไม่ตามแต่ผมไม่ตามดีกว่าผมจะไปตาม3
ไฮโลมาไปสองรอบไม่น่ามาแล้วมั้งนะแต่ก็ต้องติดเอาไว้นะครับผมสามดูดีนะสามละกันนะครับตัวสามทั้งหลายนะครับก็แต่เมื่อกี้กดผิดไปใส่สี่สองแต่ก็ช่างมันนะเผื่อถูกครับคิดอย่างนี้แล้วกันนะเฮ้ยเปิดเลยเพื่อนโอ้สิบเอ็ดอีกแล้วครับทุกคนอะไรวะงงไปหมดจะให้บวกหรือเปล่าวะเนี่ยลำบากเหลือเกินครับก็ตอนนี้นะครับไฮโลมาไป3รอบนะไม่รู้จะทำยังไงวะเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือเข้าใจว่าน่าจะ3แน่ๆนะครับสั้นกว่าเดิมไปอีกนะแล้วก็ไม่มี5แล้วด้วยนะครับผมรอบนี้ผมขอตามอีกรอบแล้วกันนะผมจะแบบเสียได้อ่ะเหมือนเราตามก็ตามให้ได้คืนนะครับผมถ้าไม่ได้คืนก็เลิกครับผมมันหมดแล้วกูไม่น่ามันเลยสามมาแล้วโอเคครับใช้ได้ครับรอบนี้มี10เท่าครับยังไงก็รอดครับฟื้นละกู440บาทครับโอ้โหช็อตฟื้นชะตานะจริงๆแล้วก็นี่ผ่านมา6นาทีนะเอามา200ตอนนี้มีอยู่690บาทครับสำหรับ690นะถ้าเลิกก็เลิกได้นะกำไรก็ประมาณ490บาทนะแต่ว่าตอนนี้นะครับอยากจะเล่นประมาณนี้ก่อนอีกสักรอบ2รอบนะก็จะเน้นไปที่โต๊ะ1กับ4โอ้โหไม่ไหววะเจอไฮโลบ่อยมากแล้วเบิ้ลนะอุ้ยยังบวกเหรอโอ้เหลือเชื่อโอ้เหลือเชื่อครับ800แล้วทุกคนไปสักรอบนะครับวัดใจรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจะใส่1ให้หมดเลยครับมันก็เต็มที่ได้60แหละสำหรับโต๊ะนะเพราะว่า1มา3รอบแต่จริงๆแล้วมันมา3รอบนี่มันก็น่ากลัวนะเพราะว่าปกติแม่งก็มาประมาณแค่3รอบเท่านั้นนะครับหนึ่งนะไม่ใช่หนึ่งแย่แล้วนะเออใส่สองต่ำไว้ด้วยครับกูว่าแล้วว่าต่ำแน่ๆเลิกปิดจ็อบครับปิดจ็อบนะครับ 2,000 นะใช่ป่ะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับ200ผมนะกลายเป็น 2,700 ได้ไงนะไม่เชื่อต้องเชื่อล่ะกูนอนแล้วล่ะโอ้โหเฮ้ย5ทุ่มใช้ได้นะ5ทุ่มครึ่งครับนะครับใครนอนไม่หลับลองจัดดูสักหน่อยนะครับผม